ชุดนี้จะถ้าเด่นจริงๆนะโชคลาภแล้วก็ผมเมื่อก่อนผมเป็นสมาชิกอบต.ผมก็จะใช้ชุดนี้เดินหาเสียงก็รอดพ้นจากอิทธิพลท้องท้องถิ่นกระลายมีดังเมตตาด้วยเนาะก็ได้ที่1มาตลอดลงมาทีไรก็ได้ที่1ตลอดโดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรแต่ถ้าที่ว่ามาเจอนั่นก็คือประสบการณ์ผมก็ขอเรียกแกมาคุยกันตรงนี้แหละครับตรงนี้ตรงที่เรานั่งเนี่ยนะครับก็จะมีพิจิตรผมจิตอาหลานของพ่อแล้วก็ที่มีจิตยอดวันนะครับแล้วก็ที่มีคนตะกะเบื้องครับเขามานั่งคุยกันตรงนี้ก็คุยกันเรื่องไอ้นี่ก่อนว่าพระที่ให้หวยพระนอนโลงอะไรเงี้ยมีจริงไหมครับหลวงพ่อเขาบอกว่ามีจริงแล้วเขาบอกว่าจำไว้ถ้าตามอย่าไปตามถึงสามงวดไปเขาว่างั้นอันนี้ผมบอกแล้วเลขมันจะมายังไงหลวงพ่อมันจะขึ้นแบบตูนๆเลยหรือยังไงอะไรเงี้ยหลวงพ่อบอกว่าอืมก็มันมากับน้ำมนต์มันก็จะขึ้นเลยหลวงพ่อยกตัวอย่างที่หกสี่เนี่ยมันจะขึ้นมาเลยหกแล้วก็สี่นี่ผมก็มองหน้ากันผมเองก็เลยไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ห้าใบแล้วก็ไปดินซื้อหกสี่เนี่ยนะครับห้าร้อยคูณร้อยครับพอหวยออกปุ๊บสามคนที่นั่งด้วยกันมีผมถูกอยู่คนเดียวสองคนนั้นก็บอกลืมนึกว่าหลวงพ่อเล่าให้ฟังก็เลยผมเหมือนตั้งใจบอกตรงๆเลยเนาะอันนั้นคือครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยที่เกี่ยวกับเรื่องไอ้นี่นะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเพราะว่าผมมาถ่ายหน้าอยู่แถวเนี้ยมาถ่ายหน้าแถวนี้ครับแล้วก็มาเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆกันก็เยอะเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเช่นว่าไปตั้งเครื่องสูบน้ำเงี้ยแล้ววินอ่ะมันจะล็อกขาเราล็อกแล้วผมก็เครื่องก็ไม่ดับผมก็เรียกก็ปั่นไปเรื่อยสิครับหลวงพ่อดับเครื่องให้หน่อยสิจะเอากระหักเลยไงผมก็พูดอย่างนี้ไงครับเครื่องก็ดับทั้งสองเที่ยวเลยแล้วอีกเที่ยวนึงก็ขับรถไปชนท้ายรถไถครับพอเข้าไปวูบเลยเงี้ยผมก็เรียกหลวงพ่อก็แค่เรียกแค่หลวงพ่อเท่านั้นเนี่ยมอไซค์อ่ะเหมือนมีคนมายกล้อขึ้นข้างหลังครับลุกขึ้นยืนไม่เจ็บแล้วครั้งล่าสุดก็นี่นะครับที่ว่าไปลงที่ผมไปซื้อยาสมุนไพรที่แถวมุกเหล็กสระบุรีครับพอมาถึงก่อนจะถึงพัฒนานิคมก็ระเบียบก็เกิดอุบัติเหตุไปคนเดียวหรือเปล่าไปสองคนครับก็หงายท้องเลยไม่เป็นอะไรไม่เป็นไรครับแต่มาเจ็บตอนคานออกน้ำกระตุ้นผมรุ่งเรียงกระด้านน้ำกระตุ้นโดนน้ำกระตุ้นโดนน้ำเกี่ยวแต่ภายในร่างกายไม่มีอะไรตำรวจเขาก็มาดูมาอะไรแล้วก็บอกไม่เป็นไรเขาก็ขอดูกระตุ้นคนก็จะเป็นเนี่ยครับรุ่นไหนนี่อันนี้รุ่นนี้ครับที่แขวนโดนวันนี้ที่ลดความอ่ะนะครับครับพรุ่งนี้ครับอันนี้เป็นของเป็นตะกรุดอะไรครับอาแขกเป็นตะกรุดรุ่นแรกๆครับเชือกขาวน่าจะเป็น 3K หรือเปล่าไม่ใช่ครับแล้วก็จะมีเหรียญ8เหลี่ยมนะครับแล้วก็อันนี้ของพวกบ้านที่ไปด้วยกันที่นั่งด้วยกันไปด้วยกันนะครับนี่ครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ3กษัตริย์แล้วแกก็ไม่อาจจะเป็น2กษัตริย์ไม่เป็นอะไรพวกบ้านก็ไม่ได้เป็นอะไรมีชุดนี้ครับชุดล่าสุดเลยนะครับชุดนี้ที่เจออุบัติเหตุล้วนๆก็จะชุดนี้ครับที่อาแขกโดนล่าสุดแฮมมวกเหล็กนะครับก็แสดงว่าแขกก็บูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อเพี้ยนอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับรู้สึกจะร้อยนึงมั้งสมัยนั้นนะครับโอ้จำไม่ได้แล้วชอบรุ่นไหนที่บูชาติกายตลอดคือผมจะเลือกว่าถ้าเราไปเสี่ยงไปเสี่ยงไปอะไรเงี้ยผมก็จะเลือกชุดนี้ไปป้องกันแต่ถ้าไปเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมเดินทางไกลหรืออะไรเงี้ยถ้าจะไปโชคลาภหรือว่าไปอะไรแคบคาดครับต้องชุดนี้ครับนี่ชุดนี้โชคลาภล้วนๆเนี่ยครับพยันแดงแล้วก็มีนี่แปดเหลี่ยมครับเคยถูกถึงหลักล้านเนี่ยแล้วก็นี่ครับนี่ครับอันนี้ชุดโชคลาภของพี่อาแขกนะครับก็มีพระพิฆเนศนะครับแล้วก็มีเหรียญบาทน้ำมนต์นะนี่น่าจะเป็นรุ่น2เนาะครับรุ่น2นี่ครับรุ่นนี้พุทธคุณดีมากนี่ครับถ้าเกี่ยวด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะครับจะเป็นเสือหน้ากากเสืออย่างนี้ครับ
อันนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินพิคเนตเงินพิคเนตอันนี้เนื้อเงินครับอันนี้ก็รุ่นนี้ก็มีประสบการณ์เยอะนะครับเกี่ยวกับโชคลาภนะนี่นะแล้วก็มีพยันแดงอันนี้พยันแดงรู้สึกจะผืนครับผืนละร้อยหรืออะไรเนี่ย3ครับ8เหลี่ยมในนะครับนี่ครับนี่เป็นชุดโชคลาภนะแล้วชุดนี้อ่ะชุดนี้คือที่หลวงพ่อเขาเรียกอะไรก่อนที่ท่านมรณภาพไปเลข16แล้ววันนั้นครบวันเขาเรียกอะไรนะวันอ๋อนี่หมายเลข16ผมเห็นว่าครูภูมิมันโพสต์อยู่ครับผมก็เลยขอแล้วเพื่อที่ให้ได้โชคลาภแล้วผมก็จะได้มาใส่เนี่ยอ๋อใส่กรอบ ใส่กรอบ นี่แหละครับเยลโล่ครับอายุวัฒนะมงคล83ปีหมายเลข16ครับที่อาแขกถูกใต้ดินพ่อนะครับถูกรัฐบาลไป50ใบเพราะมันเป็นวาระสังขารด้วยนี่ใช่ป่ะใช่ๆนี่ครับนี่ครับเลข16นะถูกใต้ดินเอ้ยถูกรัฐบาลไป50ใบตอนนั้นนี่ครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาล50ใบนะครับหมายเลข16ใต้ดินต่างหาก16นี่คือวันละสังขารหลวงพ่อเพียรนะครับวันที่16พฤศจิกายนจะออกทุกปีออกทุกปีนะครับลองดูนะครับแล้วที่อาแขกบูชาติกายนั้นมีอะไรบ้างก็เป็นชุดที่หวงอ่ะสิก็เผื่อออกงานออกอะไรก็ใส่นั่นๆไปแต่ชุดที่หวงนั่นครูก็เก็บหมดแล้วหน้าทองคำอ๋อหน้าทองคำแล้วน้องชายไม่ให้เลยลูกชายคนเล็กไม่ให้ครับตอนนี้ก็เหรียญทองคำก็พอมีเก็บไว้มั่งแต่นี้ก็เอาว่าที่ฟังมาเยอะเรื่องนะหลายเรื่องครับชุดนี้จะถ้าเด่นจริงๆนะโชคลาภแล้วก็ผมเมื่อก่อนผมเป็นสมาชิกอบต.ผมก็จะใช้ชุดนี้เดินหาเสียงก็รอดพ้นจากอิทธิพลท้องถิ่นตลาดมีดังเมตตาด้วยเนาะก็ได้ที่1มาตลอดลงมาดีไรก็ได้ที่1ตลอดโดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรแล้วตอนหลังผมก็ลูกชายบอกว่าพ่อเลิกเถอะเดี๋ยวเขาเป็นเองคือเขาจะทำเองเขาจะเป็นข้าราชการอะไรกันเองเนี่ยผมก็เลยหยุดเลิกการเมืองตอนนี้ลูกอาแขกก็โตกันหมดแล้วนะอย่างภูมินี่ก็เป็นข้าราชการนะเป็นครูแล้วคนเล็กอ่ะคนเล็กคนเล็กทำงานเรียนจบแล้วยังตอนนี้ยังเรียนอยู่ตอนนี้เล่นฟุตบอลอยู่ครับมีสามคนครับมีสามคนผู้ชายทั้งหมดครับคนที่สองก็อยู่เนี่ยตอนนี้ก็ติดแล้วลูกชายทั้งหมดเนี่ยศรัทธาหลวงพ่อเพี้ยนหมดเลยสิก็อย่างคนเนี้ยมาอยู่กับหลวงพ่อตั้งแต่ป.6เออมาตีระนาดอ๋อแล้วคนเล็กนั่นก็มาอยู่ตั้งแต่โหกี่ขวบจำไม่ได้หลวงพ่อชอบลิเกเลยนะตีระนาดก็เนี่ยนะความผูกพันนะเลยหลายอย่างที่อาแขกได้เจอประสบการณ์แล้วก็หลวงพ่อก็เมตตาหลายอย่างนะเนาะอย่างองค์นี้ผมเคยให้หลวงพ่อนะให้หลวงพ่ออาจารย์หลวงพ่ออาจารย์ว่าหลวงพ่อบอกว่ามึงจะบ้าเหรอของสวยๆท่านว่าครับอย่าไปบ้าเหมือนใครเขามึงไปทำให้มันเสียทำไมวะมึงก็เอาพระแตกๆแขวนๆซะสิท่านพูดอย่างนี้เลยนะ